จ้าสบายดีนะมื้อนี้เฮามาเรียนภาษาอังกฤษอีกเนาะเราจะมาเรียนการเปรียบเทียบตัวสะกดในภาษาลาวและเปรียบเทียบใส่ในภาษาอังกฤษว่ามันสิมีตัวใดแน่เนาะก่อนอื่นเบิดเฮามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวสะกดในภาษาลาวเนาะซึ่งมีทั้งเบิดอยู่8ตัวเนาะโดยการแบ่งออกเป็น2หมวดคือหมวดตัวสะกดตายจะมีกอดอบอเนาะและหมวดตัวสะกดเป็นมีงอมอยอนอวอเนาะมี5ตัวตัวสะกดเป็นตัวสะกดตายนี่ก็คือมันต่างจากตัวสะกดเป็นบนว่ามันบ่สามารถพันเปลี่ยนเสียงตามบรรณหยุดได้ครบถ้วนเนาะแต่ว่าตัวสะกดเป็นมันสามารถพันเสียงของไปตามบรรณหยุดได้ครบถ้วนเนาะแต่ว่าในภาษาอังกฤษมันจะบ่เกี่ยวข้องกันเนาะเรื่องวรรณหยุดเนาะอันนี้เว้าให้ฟังซื่อๆเอามาเบิ่งตัวที่1เนาะตัวกอเนาะตัวกอนี่จะเท่ากับตัวสะกดตัวกอจะเท่ากับตัว G ตัว K ตัว X เนาะจะเป็นตัวสะกดตัวกอเนาะคันในภาษาลาวตัวอย่างว่า big big เนาะลงท้ายด้วยตัว g เนาะ egg ก็ลงท้ายด้วยตัว g เนาะ book ลงท้ายด้วยตัว k แต่อ่านออกเสียง book แต่ต้องมีเสียงคทางท้ายเนาะ book ตัวอย่างตัวที่4 look ตัวอย่างตัวที่5เนาะ box ออกเสียง boxแต่ว่าเวลาออกเสียงท้ายมันออกเสียงเสียงตัวซอเนาะอันนี้คือตัวสะกดที่เป็นตัวกอในภาษาลาวจะเป็นตัว G ตัว K ตัว X เนาะในภาษาอังกฤษเนาะ ตัวที่2ตัวดอเนาะตัวสะกดดอเท่ากับตัวสะกดในภาษาอังกฤษจะเป็นตัว D ตัว T ตัว TS เนาะมี3ตัวตัว D ตัว T ตัว TS เนาะตัวอย่างว่า hard แปลว่ายุ่งยากเนาะลงท้ายด้วยตัวดอตัวดีเนาะตัวอย่างตัวที่2 set แต่ว่าออกเสียงเทอทางท้ายเนาะ set set เนาะ set ลงท้ายด้วย t เนาะ set แปลว่าติดตั้งเนาะ fit fit เนาะ fit แปลว่าจักษ์ส่วนใดเหมาะสมพอดีงามเนาะคำว่าฟิตนี่เนาะวันนี้ลงท้ายด้วย th เนาะทูดแต่ออกเสียงเธอเบาๆเนาะแต่ว่าเป็นสะกดดีเนาะทูดแปลว่าแขวเนาะและก็โคลดแปลว่าเสื้อผ้าอันนี้คือตัวสะกดดีเนาะจะมีตัว d ตัว t ตัว ts เนาะเวลาเห็นมันอยู่ท้ายให้นึกว่าเป็นตัวสะกดดีรถบัดนี้ตัวสะกดตัวบอเนาะตัวบอก็สิมีตัว b ตัว p และตัว v กับตัว e เนาะ เป็นตัวสะกดมันเนาะตัวอย่างว่าลบ r o b เนาะลบแปลว่าขี้ลักงันแงะอะไรเนาะลบลงท้ายด้วย b เนาะบัดนี้ลงท้ายด้วย p นี่ map นะ map แปลว่าแผนที่อะไรเนาะ mop ก็คือไม่ mop ไม่นี่เนาะบัดนี้ลงท้ายด้วย vi gif เนาะออกเสียงตัว f ทางท้ายเนาะ gif แต่เป็นตัวสะกด b เนาะ have นี่เนาะวันนี้เรามาต่ออีกเนาะในกลุ่มนี้ในหากลุ่มนี้จะเป็นตัวสะกดเป็นในภาษาลาวเนาะเริ่มต้นด้วยตัวงอเนาะตัวงอในภาษาอังกฤษจะเป็นตัว n กับตัว g เนาะเขียนติดกันเนาะ ตัวอย่างว่า king ลงท้ายด้วย ng เป็นตัวงอเป็นตัวสะกดงอเนาะ ring
คิงนี่แปลว่าเจ้าชีวิตเนาะดริงนี่แปลว่าแหวนเนาะสปริงแปลว่าดูใบไม้ล้นเนาะจะเห็นว่ามันลงท้ายโดยตัว ng เนาะเสียงตัวงอตัวเสียงตัวสะกดงอในภาษาลาวเนาะบัดนี้ตัวสะกดมอเนาะเท่ากับตัว m เนาะในภาษาอังกฤษเนาะตัวอย่างว่า home ก็แปลว่าเฮือนเนาะ name ก็แปลว่าชื่อเนาะ blame ก็แปลว่าจมว่าเนาะตัวสะกดตัวที่3ของตัวสะกดเป็นเนาะแม่นตัวย่อนี่เท่ากับตัว y ในภาษาอังกฤษเนาะตัวอย่างว่า boy เนาะ dry boy แปลว่าเด็กชายเนาะ dry แปลว่าแห้งแล้งเนาะ enjoy แปลว่าม่วนซื่นอันนี้คือตัวสะกดตัวย่อเนาะแม่นตัว y ในภาษาอังกฤษเนาะบัดนี้ตัวสะกดตัวน้อเนาะตัวน้อในภาษาอังกฤษแม่นตัว n ตัวอย่างว่า can can อ่านว่า can moon ก็แปลว่าเดือนเนาะ can คือแปลว่าสามารถเนาะถ้าเป็นคำนามก็แปลว่ากระป๋องเนาะ moon ก็แปลว่าเดือนเนาะพระจันทร์เนาะ bin bin เนาะบินแปลว่ากระป๋อง sun แปลว่าตะเว้นเนาะนี่เนาะ sun และตัวสุดท้ายตัวสะกดตัววอในภาษาลาวจะเท่าตัว w และตัว v เนาะแต่ว่าตัว v มันเป็นตัวสะกดในภาษาอังกฤษนี่หายากเนาะแต่ถ้าตัว w นี่หาพอมีอยู่เนาะก็เลยยกตัวอย่างมาได้แต่2ตัวอย่างตัวอย่างที่1 how เนาะh o to w อ่านว่า how นี่ก็แปลว่าเป็นแนวใดจังใดเนาะแล้วก็ view v i e w อ่าน view แปลว่าทิวทัศน์ธรรมชาติมุมมองที่เหลียวเห็นเนาะ view นี่อันนี้คือตัวสะกดตัววอเนาะก็เอานี่ก็คลิปก็จบลงไปแล้วเนาะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมให้กดแชร์ไปให้หมู่เบิ่งนำเนาะนั่นใดก็ตามการเรียนภาษาอังกฤษนะมันบ่ง่ายเนาะฉะนั้นแล้วผู้เรียนฮู้ต้องมันฝึกมันซ้อมมันออกเสียงเนาะโดยเฉพาะเห็นคลิปวิดีโอก็บ่ได้ทั้งเป็นคลิปวิดีโอของข้าพเจ้าแน่หรือเป็นคลิปวิดีโอของผู้อื่นแน่ก็ควรออกเสียงตามเพื่อฝึกความชินเคยเนาะและกับเวลาตอนเช้าตื่นนอนมาก็ควรอมเกลือเผื่อว่าให้ลิ้นเฮามันอ่อนเวลาเว้าภาษาอังกฤษมันจะออกเสียงหันลิ้นหลายเนาะก็ต้องเวลาเฮาอมเกลือก็ช่วยให้ลิ้นเฮาอ่อนเนาะแต่ว่าต้องอมเป็นประจำเนาะบ่แม่นอมมือเดียวจังแล้วลิ้นก็สิอ่อนโลดเนาะก็ขอขอบใจสำหรับติดตามรับชมคลิปวิดีโอเนาะ